เตือนใจสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกเด็กๆเล็กๆนะครับจอดรถสตาร์ทรถทิ้งไว้กะว่าอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปอะไรเงี้ยแล้วเด็กดันปีนเข้าไปในรถแล้วรถพุ่งออกจากบ้านไปไปดูว่านาทีนี้เป็นยังไงต่อฮะวงจรปิดจับภาพไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับรถคันสีดำจอดเปิดฝากระโปรงอยู่ติดเครื่องอยู่สตาร์ทอยู่นี่เด็กนั่นเด็กๆคนนี้วิ่งขึ้นไปบนรถครับพ่อกำลังเก็บข้าวเก็บของกันอยู่แต่สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวดูนะฮะดูนะพ่อเดินออกมาแล้วแล้วรถค่อยๆพุ่งออกไปจากบ้านครับคุณผู้ชมครับนี่ไปแล้วฮะพ่อวิ่งตามครับแล้วเด็กอยู่บนรถอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ทุ่มของวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมามีคนเอาไปโพสใน TikTokโดยคุณแม่ของเด็กชายคนนี้ว่าเป็นอุทาหรณ์ข้อความว่าตอนเกิดเหตุกำลังจะออกไปกินข้าวนอกบ้านพ่อของน้องเอารถมาจอดสตาร์ทอุ่นเครื่องไว้แม่ก็เก็บข้าวเก็บของเตรียมจะปิดบ้านจู่ๆลูกชายก็วิ่งขึ้นไปบนรถแล้วมือน่าจะไปโดนเกียร์หรือเปล่าไม่รู้นะรถพุ่งออกไปโชคดีครับพ่อวิ่งเข้าไปแล้วก็เหมือนกับทันด้วยนะไปเหยียบเบรกได้ทันครับคุณแม่บอกอีกว่าลูกชายชอบเล่นเกมเกี่ยวกับรถคงอยากจะลองขับรถหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แล้วล่ะแต่ด้วยความเป็นเด็กอ่ะไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาหลังเกิดเรื่องก็มีการสอนลูกชายว่า1 2 3มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะลูกนะทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันอันตรายชาวเน็ตก็ไปแสดงความเห็นกันเยอะส่วนใหญ่ก็ตกใจกับเหตุการณ์แหละแล้วก็มาเข้ามาเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าเด็กๆน่ะคลาดสายตาไม่ได้จริงๆโชคดีคุณพ่อออกมาทันแล้วก็เข้าไปหยุดรถได้ทันบางคนก็บอกว่าที่บ้านดึงเบรกมือไว้ตลอดเลยนะหลายคนก็มาขอบคุณที่คุณแม่เอามาลงไว้เตือนภัยจะได้ระวังเพราะบางทีมันเผลอเลอได้นะฮะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง